สวัสดียามเช้าค่ะวันนี้เราเปิดกรงขึ้นมาเจ้าแรคคูนก็ไม่กระโดดไปมาเหมือนคลิปก่อนแล้วนะคะนี่อยู่ใกล้กรงมากเลยนะคะอยู่ใกล้กรงมากกิจวัตรประจำวันนะคะก็เอาเจ้าแรคคูนมาตากแดดนะเพื่อก็อยากให้เขาอาบน้ำแหละตั้งแต่ที่เขามาอยู่ด้วยนะแต่เขาก็ยังไม่อาบน้ำสักทีนะสาเหตุหนึ่งอาจมาจากปีกฝั่งซ้ายเขามีขนไม่กี่เส้นด้วยนะคะอาจจะกลัวจมน้ำอะไรอย่างนี้มั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะนี่นะคะไม่กระโดดไปกระโดดมาแล้วนะอยากจะย้ำเตือนเพื่อนๆด้วยนะคะว่าเวลาที่เราให้อาหารเขานะคะควรจะปิดฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาไว้ด้วยนะเพราะว่าข้างนอกนะคะเบี่ยงเบนความสนใจเขามากนะเราควรจะเปิดแค่ฝั่งด้านหน้านะคะให้เขาเห็นแค่เรานะคะโอเคเวลากินข้าวเช้าแล้วเดี๋ยวมาป้อนข้าวกันเลยนะคะกินแล้วก็ค่อนข้างจะอิ่มไวนะกินไม่กี่คำเขาก็อิ่มแล้วนะคะแต่เราก็ต้องป้อนให้บ่อยๆกันนะดื่มน้ำตอนแรกนะคะที่เราได้เขามาช่วง6วันแรกนะคือไม่เห็นแรคคูนจิบน้ำเลยนะคะอาจจะเป็นเพราะเราไม่ได้สังเกตมากขนาดนั้นด้วยนะเพราะว่าก็ทำอย่างอื่นไปด้วยก็เพิ่งมาเห็นเขาจิบน้ำขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ด้วยก็ตอนที่เขากินอาหารจากกินอาหารที่ติดอยู่กับกล้วยด้วยนะคะไม่กลัวกันแล้วหรอดีแล้วนี่ใช้เวลาแค่3วันนะคะก็เร็วมากเลยนะอันที่จริงคือการทำให้นกไม่กลัวเราเบื้องต้นนะคะก็ใช้เวลาไม่นานแล้วเพียงแค่เราอดอาหารแล้วก็เป็นคนป้อนให้เขากินนะคะแต่ว่าถ้าถึงขั้นที่จะไปสัมผัสเพื่อนๆอาจจะเห็นคลิปของเจ้าตะนะถึงขั้นสัมผัสแบบนั้นอ่ะก็ใช้เวลานานพอสมควรเหมือนกันค่ะก็ของเจ้าตะนี่ก็เกือบ1เดือนเลยนะคะ
ตอนนี้นะยังไม่ค่อยคุ้นกับการเข่าหัวสักเท่าไหร่นะก็ไม่อยู่เฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวที่เชื่องแล้วเนี่ยเขาก็จะยืนเฉยๆให้เราเกานะก็เรื่องไม้เกาหัวถ้าเพื่อนๆสงสัยว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงใช้อะไรทำเนี่ยก็กดไลค์ให้ถึงสัก5ไลค์จำนวนยอดดูสัก30วิวนะคะเราก็จะทำคลิปแยกให้เพื่อนๆนะคะว่าไม้เกาหัวนกเนี่ยมันยังไงนะคะแต่จริงๆก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าเพื่อนๆพอจะสังเกตเห็นนะคะก็ไปทำเองได้นะแต่ว่าถ้าอยากจะรู้ว่าเอ๊ะไม้นี้มันเป็นมายังไงนะก็กดให้ถึง5ไลค์ยอดวิวให้ถึง30วิวนะคะแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังนะเป็นความนิ่งที่เราก็แปลกใจเหมือนกันนะคะวันนี้ไม่คิดว่าเขาจะนิ่งมากขนาดนี้นะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆนะคะอยากจะเห็นการใช้ชีวิต1วันของเจ้าแรคคูนนะคะว่าวันนึงเนี่ยเราทำอะไรกับเขาบ้างนะก็อยากให้สนับสนุนกันไปเรื่อยๆก่อนนะคะแล้วถ้ามีคลิปไหนที่จำนวนไลค์ถึง10ไลค์วิวถึง100วิวนะคะคลิปไหนก็ได้นะที่ทำมาของเจ้าแรคคูนนะคะเราก็จะทำ1วันกับเจ้าแรคคูนนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะ